าในช่วงที่2กับ Kitty Life Talk นะคะทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์นะคะอย่างวันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของทารกในครรภ์อยู่ในท่าที่ผิดปกตินะคะเป็นอย่างไรนะคะรายละเอียดเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัชเจตสว่างศรีค่ะจากภาควิชาสูติศาสตร์นริเวศวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสวัสดีอาจารย์ค่ะสวัสดีครับเบอร์โทรศัพท์นะคะย้ำนิดนึง023547104-5นะคะโทรคุยกันได้ตลอดช่วงชั่วโมงที่ยังเหลือเวลาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับการอยู่ในท่าที่ผิดปกติของทารกในครรภ์ก่อนจริงๆแล้วนะปัจจุบันหญิงตั้งครรภ์นี่มีทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วมีท่าผิดปกติอย่างเงี้ยเยอะไหมอาจารย์ต้องถามกลับว่าตั้งครรภ์กี่เดือนแล้วก็ท่าของทารกเนี่ยจะเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาความสำคัญของท่าทารกในครรภ์เนี่ยจะมีความสำคัญมากขึ้นตามอายุครรภ์อย่างใน3เดือนแรกเนี่ยจะอยู่ท่าไหนไม่มีใครสนใจอยู่แล้วถูกไหมพอเขาอยู่ยังเล็กๆไม่มีใครสนใจไม่มีการอ่านด้วยว่าอยู่ท่าไหนไม่สนใจพอไตรมาสที่2ก็ยังไม่ค่อยก็ไม่ค่อยสนใจแต่พอมาเป็นไตรมาสที่3ยิ่งใกล้คลอดท่าเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในรายที่คัดไม่ว่าจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งมีความสำคัญมากหรือจะผ่าตัดคลอดหมอคนทำก็ต้องรู้อยู่ดีว่าเด็กทารกอยู่ในท่าแบบไหนคำว่าท่านี่มันประกอบด้วยหลายๆอย่างนะค่ะอันแรกเลยเนี่ยต้องดูแนวของทารกกับแนวแม่ที่เราเรียกว่าแนวขวางหรือแนวยาวค่ะนะฮะในแนวยาวถึงจะเป็นแนวที่ปกตินะฮะอ๋อที่เราได้ยินบ่อยทารกนอนขวางอะไรขวางก็คือแนวยาวของทารกกับแนวยาวของแม่เนี่ยตั้งฉากกันคุณแม่อย่างนี้คุณลูกอย่างนี้แต่ในแนวยาวที่ปกติเนี่ยก็มีผิดปกติแทรกอยู่ก็แนวยาวก็จะมีได้สองแบบคือเอาหัวลงหรือเอาก้นลงก็คือยาวทั้งคู่คือหัวลงข้างล่างก็แนวยาวหัวอยู่ข้างบนก็แนวยาวเหมือนกันนะครับที่ผิดที่ปกติก็คือต้องเอาหัวลงนะนอกจากเอาหัวลงแล้วก็ยังมีอีกอันนึงที่เรียกว่าทรงของเด็กอันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือว่าเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์ที่จะคลอดได้อย่างปกติเนี่ยจะต้องอยู่ในทรงก้มโดยเฉพาะถ้าก้มเต็มที่เนี่ยจะดีที่สุดนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อเด็กก้มเต็มที่ส่วนที่ออกมาหรือส่วนที่คลอดเนี่ยจะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดถ้าเมื่อไหร่เด็กอยู่ในทรงไม่ก้มเต็มที่หรือเริ่มเงยเด็กจะเอาไดมิเตอร์ที่ใหญ่ออกปากออกมาซึ่งจะคลอดได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เรื่องของท่าเนี่ยก็ต้องมีประกอบด้วยหลายๆอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสาเหตุถ้าพูดถึงว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายคือเด็กก็ตัวโตขึ้นใหญ่ขึ้นเขาจะขยับจะขยื่นในครรภ์มารดาเนี่ยเป็นเรื่องลำบากแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่ว่าถ้าอยู่ในท่าผิดเนี่ยเพราะอะไรคะมีได้หลายสาเหตุเช่นถ้าเด็กตัวใหญ่ก็คลอดไม่ได้นี่ก็จะอยู่ในท่าที่ไม่ค่อยปกติเด็กที่ผิดปกติแต่กำเนิดเช่นหัวบาดน้ำหัวใหญ่พวกนี้หัวลงไม่ได้หัวอะไรนะคะหัวบาดน้ำหัวบาดน้ำก็คือในสมองนี่มีแต่น้ำไม่มีสมองเมื่อกลุ่มนี้ก็จะออกมาก็เสียชีวิตแต่กลุ่มนี้จะมีปัญหาคือไม่ได้ลูกแล้วยังคลอดยากอีกเนื่องจากหัวมันโตนะฮะซึ่งก็หัวก็จะไม่ลงประเภทนี้หรือในมดลูกมีความผิดปกติช่องเชิงการแคบมดลูกมีเนื้องอกก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่นอนอยู่ในท่าที่เราเรียกว่าปกติก็คือท่าแนวยาวหัวลงและก้มดีๆเนี่ยนะซึ่งพออาจารย์พูดถึงหัวบาดน้ำเพิ่งได้ยินครั้งนี้แหละค่ะเราไม่สามารถตรวจเจอหรือว่าตรวจได้ก่อนหรอคะถึงต้องรอให้คลอดถึงจะทราบสมัยก่อนมันไม่มีอัลตราซาวด์มันก็ไม่รู้นะก็จะไปรู้กว่าจะรู้ก็สายไปแล้วแต่สมัยนี้เนี่ยปัญหานี้ก็โซไปหมดแล้วเนื่องจากว่าทำมาตั้งสาวตั้งแต่อายุครรภ์ 4-5 เดือนนะถ้ามีปัญหาอันนี้ก็มักจะได้รับการดูแลไปก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะไม่ค่อยเจอแล้วในปัจจุบันและทีนี้ทารกอยู่ในท่าที่ผิดปกติเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเรื่องที่มีสายสะดือพันคอสายลกพันคออะไรต่างๆเหล่านี้มันไปสายสะดือพันคอนี่เกิดได้ทั้งท่าปกติและผิดปกติแต่ถ้าสายสะดือสั้นแล้วพันคออาจจะทำให้ศีรษะทารกเนี่ยไม่ลงมาในเวลาที่ควรจะลงมาก็คือไม่ถ้าลงไม่ลงมาก็คลอดไม่ได้นะซึ่งก็ต้องประเมินกันในระยะการคลอด
ค่ะและในกรณีที่ท่าที่ผิดปกติอย่างเช่นท่าขวางหรือท่าอื่นที่อาจารย์บอกในแต่ละท่ามันจะไปมีปัญหากับการคลอดหรือกับตัวคุณแม่ยังไงมีแน่นอนนะฮะถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นท่าที่คลอดไม่ได้แน่ๆเนี่ยแล้วเกิดเราทิ้งไว้การคลอดตามธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วออกไม่ได้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการคลอดติดขัด obstructed labor ค่ะแล้วตามมาด้วยมดลูกแตกและตายค่ะก็คือจะทำให้การคลอดนั้นเป็นไปไม่ได้ผ่าอย่างเดียวก็ต้องขัดต้องเลือกวิธีอื่นก็คือการผ่าซึ่งเวลาเราไปตรวจกับคุณหมอจับปุ๊บรู้เลยป่ะคะหมายถึงเผยถึงว่าท่ามันเฮ้ยไม่ใช่รับผิดปกติรู้ครับครับแป๊บเดียวเองครับแล้วตัวคุณแม่ถ้าคุณแม่เองจะพอรู้ได้ไหมคือถ้าเรียนรู้จากคุณหมอคงยากหน่อยคงยากนิดนึงเพราะว่าอาจจะหนึ่งไม่ได้มีความชำนาญในการทำคุณหมอที่คลำอย่างผมนี่น่าจะหลายหมื่นค่ะนะกับคุณแม่ซึ่งเพิ่งตั้งครรภ์ครั้งแรกหรือครั้งที่สองเนี่ยจะมาจับดูไม่ยากจะไม่ยากนะแต่คุณหมอเนี่ยคลำแป๊บเดียวก็รู้ครับถ้าง่ายๆเลยนะฮะถ้าคลำด้านล่างได้หัวเนี่ยง่ายละก็แปลว่าแดดต้องเป็นแนวยาวหัวลงส่วนในทรงนั้นว่ากันอีกทีก็ได้นะว่ากลมไม่กลมเนี่ยนะฮะซึ่งอันนั้นอาจจะไปมีตอนนี้ไม่กลมเดี๋ยวตอนจะคลอดอาจจะก้มก็ได้อันนั้นก็ค่อยไปประเมินกันตอนจะคลอดนะฮะซึ่งในแต่ละท่าของเด็กที่อยู่ในท่าที่ผิดปกติเนี่ยอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ย เราจะสามารถตรวจเจอในช่วงไตรมาสที่3อย่างที่อาจารย์บอกจริงๆตรวจเมื่อไหร่ก็เจอครับ อยู่ที่เราตรวจหรือเปล่าถ้าเราสงสัยทำอัลตราซาวด์ก็เจออยู่ดีนะแต่จริงๆเนี่ยการที่เราเจอท่าที่ผิดปกติตอนทำอัลตราซาวด์ในระยะไตรมาสที่2เนี่ยไม่ค่อยได้บอกอะไรนะไม่ค่อยได้มีความหมายอะไร อย่างที่ว่าแล้วว่าท่าที่ผิดปกติเนี่ยมันจะมีความหมายขึ้นมาทันทีเมื่อเข้าสู่ระยะการคลอดไม่ว่าจะด้วยคลอดคันครบกำหนดหรือไม่ครบกำหนดก็ตามถ้ามีการคลอดเกิดขึ้นต้องประเมินทันทีว่าทารกนั้นอยู่ในท่าอะไรแต่ถ้าไม่คลอดไม่ได้มีการคลอดเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ท่าไหนก็อยู่ไปเราไม่ว่าแต่อีกอย่างนึงถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าท่าผิดปกติเราก็ต้องวางแผนนะว่าถ้าถึงเวลาคลอดแล้วยังไม่เปลี่ยนเนี่ยจะทำยังไงถ้ายังผิดปกติอยู่หรือถ้าผิดปกติไม่มากเช่นทารกเอาหัวลงแต่เฉียงๆหัวยังไม่จุ่มนะอาจจะนอนขวางๆนิดๆเฉียงๆเนี่ยมันก็มีการหมุนทางหน้าท้องก็ได้เพื่อจะปรับให้ทารกเอาหัวจุ่มลงไปนะฮะในสมัยนี้ก็ต้องยอมรับว่าการผ่าตัดคลอดเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ได้รับความนิยมนะก็ถ้าวินิจฉัยได้ก่อนว่าทารกอยู่ในท่าผิดปกติเนี่ยก็ต้องคุยกันละซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ 100% คนไข้จะเลือกผ่าตัดด้วยความคือกลัวนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในยุคก่อนหลายท่าผิดปกติที่เราคิดกันเนี่ยคลอดได้นะครับเช่นเอาก้นลงคงเคยได้ยินเหมือนเวลาเราดูในละครที่บอกว่าเอ้ยมันขวางท้องก็จับบิดอะไรอย่างนั้นได้เหรอคะอาจารย์ทำได้ครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ในมือผู้ที่มีความชำนาญพอสมควรไม่อย่าไปซีซัวทำมันเองนะขอร้องอะไรนะต้องชมอย่างมีวิจารณญาณนะในละครมีหมอตำแยไงก็จับบิดไปบิดมาจนกระทั่งคลอดจริงๆอ่ะอาจารย์ที่ทำด้านนี้ที่ชำนาญผมเคยเห็นนะฮะอาจารย์นั้นยืนนั่นทำแป๊บเดียวเองนะแต่ว่ามันใช่ว่าทุกคนจะทำได้ต้องผ่านการฝึกมือมาพอสมควรคือยุคปัจจุบันเนี่ยไม่พึ่งเครื่องมือกันเยอะก็ต้องยอมรับทำอัลตราซาวด์กันจนเป็นถ้าจะบางคนไข้บางคนเนี่ยถ้าครั้งไหนไม่ได้รับการทำอัลตราซาวด์เนี่ยจะถามเลยว่าไม่ต้องทำอัลตราซาวด์เหรอซึ่งจริงๆบางครั้งมันก็เป็นการโอเวอร์ยูสใช้เยอะพร่ำเพรื่อเกินไปนะจริงๆใช้เมื่อจำเป็นไม่จำเป็นต้องถึงกับทำทุกครั้งหมอบางคนไม่เคยแตะท้องคนไข้เลยพอจะตรวจปุ๊บก็อัลตราซาวด์ลงทุกทีแล้วก็คิดค่าตรวจแพงโดยไม่จำเป็นจริงๆแล้วมือเนี่ยแหละการฝึกสกิลทางมือความชำนาญทางมือเนี่ยสำคัญนะการประเมินบางอย่างเนี่ยอัลตราซาวด์เองมันก็ไม่ได้แม่นยำ 100% เสมอผมยังเคยเห็นอาจารย์บางท่านประเมินน้ำหนักเด็กเนี่ยแม่นกว่าอัลตราซาวด์อัลตราซาวด์ออกมาสู้มืออาจารย์ผมไม่ได้ซึ่งอันนี้มันจริงๆมันเป็นการฝึกฝนที่มันค่อนข้างต้องใช้จำนวนคือต้องใช้เวลาประสบการณ์ซึ่งมันถ่ายทอดกันไม่ได้คุณต้องฝึกกันเองถ่ายทอดได้แต่วิธีไอ้จำนวนนี่คุณต้องไปสะสมกันเองตอนหลังก็เลยมันก็ค่อยๆถอยไปหมายถึงค่อยๆลดจำนวนคือสมัยก่อนพอมันไม่มีเครื่องมือใช่ไหมมันต้องดิ้นรนอ่ะถูกไหมต้องใครตรวจแม่นจนได้อ่ะใครตรวจแม่นก็ได้เปรียบอ่ะถูกไหมคุณตรวจแม่นคุณวินิจฉัยแม่นการดูแลมันก็
ถูกต้องง่ายง่ายแต่ถ้าคุณผิดตรวจผิดการให้การ management ที่ผิดทางมันก็ออกมาไม่ดีนั้นทุกคนต้องดิ้นรนที่จะมีความแม่นทางคลินิกคือตรวจได้อย่างถูกต้องแม่นยำซึ่งการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำมันก็จะนำไปสู่การวินิจฉัยที่ถูกต้องการวินิจฉัยที่ถูกต้องนำไปสู่การดูแลที่ถูกต้องอย่างนี้ในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่แบบไปเจอทารกผิดปกติในช่วงท้ายๆของการตั้งครรภ์ปฏิบัติตัวปกติเลยไหมคะคือถ้ามันจะไม่ปกติก็คือช่วงที่เวลาคลอดหรือเปล่าหรือว่าไม่เพราะว่าบางอันเนี่ยเราก็ต้องระวังกว่าเคสธรรมดาหน่อยนะเช่นเอาก้นลงแล้วเห็นสายสะดือมันลงมากองอยู่ข้างล่างค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยคนไข้น้ำเดินอยู่ที่บ้านเนี่ยสายสะดือจะโผล่แลบและเด็กจะเสียชีวิตในกรณีแบบนี้อาจจะต้องพิจารณาให้รอให้คนไข้เจ็บครรภ์อาจจะน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าพาก่อนดีไหมนะเพื่อเซฟว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ต้องรีบวิ่งมาผ่าตัดกันอะไรเงี้ยมันแล้วเด็กอาจจะผลออกมาอาจจะไม่ดีอันนี้ก็เป็นต้นเลยถ้าเราเจอบางกรณีอาจจะต้องวางแผนแบบนึงคือขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยอย่างเดียวผมถึงบอกว่าการวิจัยต้องแม่นยำและถูกต้องแล้วเราค่อยมาวางแผนว่าในแต่ละกรณีเนี่ยเราจะทำอะไรในบางกรณีอาจจะรอได้ถึงเอาก้นลงนะดีคือก้นลงบางชนิดเนี่ยจริงๆคลอดเองทางช่องคลอดก็ได้เช่นท้องหลังเด็กไม่โตมากลักษณะเด็กก้มดีแล้วก็เชิงการแม่ใหญ่เช่นผมก็เคยคลอดเด็กโตกว่านี้อีกก็คลอดได้สมัยก่อนเราก็ให้คลอดทางช่องคลอดนะแล้วก็ทำคลอด 90% ก็ปกติเรียบร้อยดีบางรายรับไม่ทันก็มีนะรับไม่ทันก็มีนะก้นลงเนี่ยพุ่งหัวอย่างก็จะหลวดผมก็เคยเจอนะฮะอยู่ดีก็ลูกเด็กออกมานั่งตักเฉยเลยนะพุทออกมาเลยโอ้ยแต่ๆๆนะก็มีเช่นท้อง4ท้อง5เนี่ยสมัยก่อนมีใช่มั้ยฮะพูดตรงๆพอตักลูกเปิดหมดเนี่ยห้ามไอไอ2ทีจะหลุดแล้วก็คือคันคลอดมันง่ายมากไงเพราะมันถึงจะเอาก้นลงแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็จัดการได้แต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ท้องแบบนี้ไม่มีแล้วมีแต่ท้องน้อยๆท้อง1ท้อง2ใช่แล้วก็เด็กก็ค่อนข้างใหญ่กันถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นการคลอดทางช่องคลอดถ้าจะใช้ไม่ผ่าแล้วมาทําหัตถการเนี่ยบางครั้งก็ต้องอาศัยความชํานาญแล้วอย่างที่ว่าพอเคสมันน้อยได้ทําน้อยความมั่นใจคุณทําก็ลดลงแล้วก็ไม่กล้าไม่เสี่ยงทําไมอ่ะใช่มั้ยในเมื่อมันเลือกผ่าตัดได้ค่ะก็เลยยิ่งน้อยลงไปอีกก็หันไปทางด้านผ่าตัดคลอดกันหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวโน้มเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์การผ่าตัดคลอดมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เป็นตามยุคตามสมัยดีกว่านะเพราะยุคก่อนมันการผ่าตัดคลอดมันเสี่ยงใช่ไหมฮะพอเสี่ยงปุ๊บก็ไม่ค่อยอยากก็พยายามจะให้คลอดเองพอสมัยนี้มันคลอดเองมันคลอดผ่าตัดมันปลอดภัยมากง่ายด้วยไม่ต้องไปเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างก็แต่ว่าก็แน่แหละมันก็ต้องมีปัญหาตามมานะครับคือไม่มีอะไรที่มันดี 100% นะพอลูกรักโตอายุชักมากหน่อยปวดหลังอะไรเงี้ยเนื่องจากบล็อกหลังหลายครั้งนะหรือว่าเลื้อรังเลยคราวนี้ปวดไม่หายนะหรือว่าหลังผ่าตัดคลอดหลายๆครั้งก็มีพังผืดพอขยับตัวก็เจ็บป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บก็มีมาตรวจบ่อยเจอเยอะนะฮะว่าผ่าไปแล้วหลายๆทีโอ้โหทีมดลูกนี่แข็งอยู่กับที่เลยโดนฟิกตรงกลางเนื่องจากมีพังผืดเนี่ยซึ่งการคลอดปกติไม่มีนะซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียของการคลอดแต่ละทีซึ่งอาจจะมีในชั่วโมงถัดๆไปนะว่ารู้จะมีแผนไว้แล้วว่าจะคลอดเรื่องผ่าคลอดดีหรือคลอดเองดีหลายคนอยากทราบแน่นอนนะอันนี้ก็คงจะเป็นอีกท็อปปิกหนึ่งนะที่เราจะคุยกันต่อไปนะคะแต่ทีนี้นะคะในกรณีอย่างความเสี่ยงนะคะว่าเอ๊ะต้องปฏิบัติตัวยังไงในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มันจะถึงเสี่ยงทำให้ลูกออกมาก่อนที่จะถึงไตรมาสสุดท้ายแล้วมันอยู่ในท่าที่ผิดปกตินะคะมีการปฏิบัติตัวยังไงของคุณแม่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันนะคะรวมถึงความปลอดภัยนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เองนะคะเวลาต้องคลอดแบบนี้เนี่ยจะต้องจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงต่อไปเบอร์โทรศัพท์นะคะยังคงคุยกันได้อยู่023547104-5นะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ